คะแพทย์หญิงใจดีค่ะที่จะมาตอบคำถามปัญหาหนักอกหนักใจของคุณผู้หญิงเนี่ยนะคะก็อยู่กับเราแล้วล่ะค่ะก็คือคุณหมอวิวนะคะหรือว่าแพทย์หญิงชันวลีศรีสุขโขนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะหมอสวัสดีครับสวัสดีค่ะปัญหาแรกของเรานะครับเอามาเคลียร์เลยฮะเขียนจดหมายเข้ามานะครับบอกว่าผมมีปัญหาข้องใจเรื่องฮอร์โมนเพศหญิงครับผมตอนนี้เนี่ยผมกับแฟนอยู่ด้วยกันมา4ปีนะครับทุกอย่างระหว่างผมกับเธอเข้ากันได้ดีไม่มีปัญหายกเว้นเรื่องเซ็กส์ครับเพราะว่าผมคิดว่าถ้าผมสามารถดูแลเอาใจใส่เธอได้ดีเรื่องอื่นๆมันก็จะต้องดีขึ้นแต่แฟนผมเนี่ยกลับให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากอันนี้เนี่ยผมแอบสังเกตจากการกระทำของเธออย่างเวลามีอะไรกันเพิ่งจะเสร็จยกแรกเนี่ยนะครับเธอก็มักจะสะกิดขอให้ผมทำต่อยก2บางทีก็มียก3ซึ่งผมเองก็รู้สึกเหนื่อยมากอยากนอนพักผ่อนแต่ก็ไม่กล้าขัดใจเธอนะครับก็เลยยอมทำไปเอามาลองคิดเฉลี่ยเล่นๆดูแล้วนะครับถึงได้รู้ว่าอาทิตย์นึงเนี่ยเรามีอะไรกันประมาณ 6-7 ครั้งผมได้ยินจากเพื่อนผู้ชายที่ทำงานพูดกันว่าผู้หญิงขนดกมักจะเป็นคนเซ็กจัดมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าครับเพราะว่าผมเนี่ยสังเกตดูว่าแฟนเนี่ยเป็นคนขนดกแล้วมันจะเกี่ยวกับฮอร์โมนด้วยหรือเปล่าครับยังไงรบกวนคุณหมอช่วยแก้ข้อสงสัยให้ด้วยนะครับขนดกก็ต้องแยกเป็น2ประเด็นอันนี้ดกเพราะพันธุกรรมหรือดกเพราะมีฮอร์โมนเพศสูงจริงนะคะดกเพราะพันธุกรรมเช่นบางชนชาติเนี่ยจะขนดกถ้าดกเพราะชนชาติเรื่องความต้องการทางเพศไม่ได้เปลี่ยนแปลงไม่เกี่ยวเลยนะครับแต่นี่ถ้าขนดกเพราะบางอย่างเช่นฮอร์โมนเพศชายสูงนะคะจะสังเกตว่านอกจากขนดกแล้วขนดกนี่ก็หมายถึงว่าจะมีหนวดเล็กน้อยมีไรเล็กๆผู้หญิงนะคะแล้วก็จะมีหน้ามันมีสิวตรงนี้เนี่ยฮอร์โมนเพศชายสูงกว่าคุณผู้หญิงคนอื่นจริงนะคะอันนี้ก็อาจจะมีความต้องการทางเพศสูงกว่าคนอื่นจริงฉะนั้นขนดกต้องแยกเป็น2ประเด็นว่าดกจากพันธุกรรมหรือว่าดกจากภาวะฮอร์โมนแล้วอย่างนี้นี่จะต้องแก้ไขปัญหาไงครับเพราะว่าคุณผู้ชายบอกคืนนึง2ยก3ยกนี่เริ่มไม่ไหวแล้วครับก็เป็นเรื่องของความต้องการทางเพศที่ไม่สอดคล้องกันคือคนหนึ่งสูงคนหนึ่งต่ำวิธีแก้นี่เราจำง่ายๆเป็น A B C D เลยค่ะอันที่1 A ก็คือ administration การบริหารสมมติเราต้องการให้เพิ่มขึ้นนะเราต้องมีการบริหารเวลาบริหารคนบริหารงานถ้าเราต้องการให้อารมณ์ทางเพศมากขึ้นงานต้องไม่กลับมาทำบ้านแล้วค่ะคนะคะแล้วก็บริหารคนดูซิคู่ครองของเรามีเรื่องเครียดเรื่องอะไรไหมนะคะบริหารเวลาให้เวลากับเขามากขึ้น B นี่ book เราอยากให้เพิ่มขึ้นหรือลดลงใช้หนังสือช่วยค่ะยังไงครับนะคะหนังสือที่เพิ่มขึ้นนี่ก็เรื่องเกี่ยวกับอีโรติกทั้งหลายนะคะหนังสือนี่เวลาอ่านนี่บางทีไม่จงแจ้งนะคะ บางเรื่องนี่ให้อารมณ์เพศได้ดีกว่าหนังสือที่จงแจ้งโป้ด้วยเพราะว่ามันใช้จินตนาการแต่ถ้าเราอยากให้อารมณ์เพศลดลงเราก็อ่านหนังสือที่เราชอบอ่านนวนิยายนะคะอ่านทั้งคืนเลยแบบเธอไม่ต้องมาสะกิดธรรมะเข้าแทรกเลยครับไม่ต้องมาสะกิดฉันใช้กำลังเพลินกับเนื้อยาข้อที่3อยากเพิ่มขึ้นหรือลดลงใช้ communication การสื่อสา รนี่เป็นเรื่องสำคัญมากเลยค่ะคสื่อสารทั้ง2ทางเนี่ย1สื่อสารทางบวกนะคะอันที่2 สื่อสารปลายเปิดถามเข้ามั่งคุณรู้สึกยังไงจริงๆแล้วที่เขาบ่อยมากนี่อาจจะเพราะว่าคุณภาพไม่ถึงก็ได้นะคะคุณภูมินะคะเขาไม่ถึงจุดสุดยอดฉะนั้นต้องสื่อสารปลายเปิดว่าทำไมถึงเป็นอย่างนี้นะคะก็เรื่องที่4ก็เป็นเรื่องของดีครับดีก็คือดักก็คือยาอาหารคือยาถ้าเรารู้สึกร่างกายเราไม่ฟิตเพราะว่าอาหารเราขาดแคลนอาหารหรือเปล่าก็ต้องดูนะคะทานผักผลไม้มากขึ้นสิ่งเหล่านี้จะทำให้เซ็กซ์ดีขึ้นทานอาหารพวกอาหารทะเลนะคะทานกล้วยทานน้ำผึ้งอะไรประเภทนี้นะคะหรืออีกอันนึงก็คือถ้ามันรู้สึกว่ามากเกินไปอาจจะใช้ยาบางอย่างช่วยลดความรู้สึกทางเพศลงบ้างเช่นยาลดกรดอะไรประเภทนี้นะคะสมมุติถ้ามันเกิดปัญหาตรงฮอร์โมนเพศชายสูงจริงๆสูงมากกว่าคนอื่นอันนี้ก็ต้องไปปรับฮอร์โมนค่ะก็ต้องไปพบแพทย์นะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเขาอาจจะมีโรคของเขาด้วยเช่นเป็นโรคที่ทำให้ประจำเดือนมาไม่ปกติทำให้หน้ามันมีสิวนะคะทำให้ร่างกายอ้วนแข็งแรงแล้วก็มีฮอร์โมนเพศชายสูงอันนี้อาจจะต้องไปปรับฮอร์โมนก็คือใช้ยาช่วยนะคะนั่นก็คือ A B C D สุดท้ายแล้วก็คือต้องเริ่มต้นด้วยตัว Ccommunication ก่อนใช่ค่ะนะครับแล้วค่อยมาปรับเปลี่ยนด้วย A B C แล้วก็ D T มีอีกหนึ่งคำถามของคุณออนรออยู่ในสายโทรศัพท์ค่ะเชิญถามคุณหมอได้เลยค่ะเชิญเลยค่ะคุณออนคะตอนนี้อายุ27ปีนะคะแต่ว่ามีประจำเดือนเนี่ยจะปวดท้องมากอะค่ะขนาดต้องหยุดงานเลยอะค่ะทีนี้ก็เลยไปหาคุณหมอปรึกษากับคุณหมอก็รักษาด้วยการฉีด
ยาคุมนะคะมาต่อเนื่องเป็น3ปีแล้วอะค่ะค่ะทีนี้ก็เคยหยุดฉีดไปแต่ว่าพอหยุดฉีดเนี่ยเมื่อประจำเดือนมาก็กลับมาปวดอีกอะค่ะค่ะจากนั้นก็เลยฉีดมาเรื่อยๆอะค่ะทีนี้กังวลใจนะคะว่าคืออนาคตอีกประมาณ2ปีนะคะคิดว่าจะแต่งงานยังจะมีลูกได้หรือเปล่าคะวินิจฉัยว่าเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซีสนะคะคือโรคนี้อาการของมันก็คือปวดประจำเดือนนะคะถ้ามีเพศสัมพันธ์ก็จะปวดเวลามีเพศสัมพันธ์ถ้าเป็นมากก็คือไม่เป็นประจำเดือนก็ปวดเป็นประจำเดือนก็ปวดหายจากประจำเดือนก็ปวดคือสรุปเป็นทั้งเดือนฉีดยาคุมเนี่ยเราต้องการผลของยาคุมมารักษาโรคนี้คือทำให้ไม่มีประจำเดือนเวลาไม่มีประจำเดือนก็ไม่ปวดประจำเดือนช็อกโกแลตซีสเนี่ยจริงๆเป็นโรคที่มีลูกยากแต่มีบางคนที่ท้องได้เองซึ่งเกิดได้น้อยมากแต่ท้องได้เองเมื่อไหร่ที่ท้องได้เองเนี่ยโรคนี้จะหายแล้วครับเมื่อไหร่ที่ตั้งครรภ์9เดือนโรคนี้จะดีขึ้นนะคะฉะนั้นการรักษาโรคนี้จึงใช้ฮอร์โมนมารักษาประมาณ9เดือนเหมือนกับการตั้งครรภ์แต่โดยทั่วไปเนี่ยโอกาสตั้งครรภ์น้อยแต่ยังไงก็ตามเราก็เห็นดาราหลายคนนะคะที่เป็นโรคนี้สามารถท้องได้นะคะเพราะฉะนั้นยังมีหนทางยังมีกำลังใจด้วยในกรณีที่อยากได้ลูกนะคะโรคนี้ก็ไปผ่าตัดนะคะเรียกว่าผ่าตัด2กล้องทำลายเยื่อบุโพรงมดลูกออกไปนะคะแล้วก็อาจจะทำให้มีลูกได้ถ้าสุดท้ายแล้วไม่สามารถท้องเองตามธรรมชาติได้โรคนี้ก็จะต้องลงเอยด้วยการทำเด็กหลอดแก้วนะคะซึ่งก็จะมีโอกาสตั้งครรภ์ได้สิ่งที่สำคัญตอนนี้ก็คือแต่งงานแล้วก็ลองดูซินะคะถ้าแต่งงานแล้วไม่ท้องแล้วก็ยังปวดประจำเดือนก็ไปพบแพทย์นะคะเพื่อตรวจรักษาแล้วก็หาทางหายจากโรคแล้วก็มีลูกแต่ยังไงก็ตามถ้าแต่งงานแล้วนะคะคุณออนต้องตรวจซ้ำอีกทีนึงว่าเป็นมากหรือเป็นน้อยแค่ไหนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ